ข่าวถัดมาสะเทือนศรัทธาในวงการสงฆ์อีกแล้วนะคะตำรวจสน.ธรรมศาลาคุมตัวอดีตพระชาวจันทบุรีใช้มีดแทงพระด้วยการมรณภาพค่ะอ้างบันดาลโทสะทวงเงินที่ถูกขโมยไปไม่ได้เราบวชมากี่ปีแล้วคุณเป็นไหนมาสามภาษาตอนเกิดเหตุเราไหนลองเล่าตอนช่วงเกิดเหตุหน่อยไหมคะว่าตอนนั้นเราทำอะไรอยู่เราเกิดอะไรขึ้นเขายืมเงินไปบ้านหน้าจะขอทวงเงินคืนก็เมาแล้วก็ต่อยมาทีนี้นะบรรดาผู้สาวนี่เป็นเพียงคำสารภาพส่วนหนึ่งจากปากนายประสงค์รานรอนอดีตพระที่ก่อเหตุฆ่าพระสกลภูมีค่ะก่อนที่ตำรวจจะคุมตัวไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุบริเวณเพิงพักชั่วคราวกลางป่าหญ้าริมถนนพุทธมณฑลสาย4เขตทวีวัฒนาซึ่งนายประสงค์ให้การว่าอุปสมบทหมู่เป็นพระมา15วันแต่หลังครบกำหนดไม่อยากสึกค่ะจึงออกจากวัดตระเวนไปตามสถานที่ต่างๆเป็นเวลา 5 พรรษากระทั่งมารู้จักกับพระสกลขณะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจึงชักชวนกันมาบิณฑบาตย่านทวีวัฒนาขณะที่กลางดึกวันเกิดเหตุได้นั่งดื่มสุรากันกับพระสกลค่ะจนนึกขึ้นได้ว่าพระสกลขโมยเงิน 1,500 บาทไปก็ทวงถามแล้วก็มีปากเสียงกันลงมือชกต่อยกันจากนั้นคว้ามีดฟันและแทงพระสกลจนมรณภาพก่อนหนีไปสึกและกบดานที่จังหวัดจันทบุรีขณะที่พลตำรวจตรีบุญฤทธิ์รอดมาผู้บังคับการตำรวจนครบาลย้ำถึงแรงจูงใจในการสังหารเชื่อว่าเรื่องทวงเงินเป็นองค์ประกอบแต่ก่อเหตุเพราะเมาสุราในประสงค์เนี่ยนะเขาก็ทานเหล้าอ่ะกับพระภิกษุอีกองค์นึงก็ทานเหล้าทานเหล้าแล้วก็ทวงตังค์กันแล้วก็เกิดการชกต่อยพอสู้ชกต่อยแล้วสู้ไม่ได้ก็หยิบอาวุธมีดของพระภิกษุที่มรณภาพแทงแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปไปบ้านบิดาบรรดาเขาที่เขาคิชกูฏจันทบุรีเงินที่แย่งกันมาเป็นเงินจากประชาชนทำบุญใช่ไหมใช่ครับใช่ครับสามอยู่ข้างในแต่ตรงนั้นก็เป็นข้ออ้างผมก็มองว่าน่าจะดื่มสุราแล้วคงทะเลาะกันแล้วก็ชกต่อยอาจจะเคืองอะไรกันเงินก็อาจจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะแต่ก็อาจจะเคืองกันเรื่องอื่นด้วยคนกินเหล้าตอนนี้เป็นอดีตพระไปแล้วนะคะและเป็นผู้ต้องหาแล้วค่ะคดีนี้ตำรวจแจ้งข้อหานายประสงค์ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะพร้อมฝากประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาค่ะหากพบเห็นพระไม่กลับวัดหลังเที่ยงโทรแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบได้เลยค่ะ